จ้าหน้าที่ตำรวจไปพบศพของคุณอุยพรสงครามคุณผู้ชมตายหน้าบ้านตัวเองเลยแล้วตอนนั้นลูกชายอยู่ภายในบ้านนะคะบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงปืนด้วยแต่ไม่คิดว่าใครจะมาทำอะไรพ่อเราหันหลังไปดูปรากฏว่าเห็นลักษณะเป็นรถมอเตอร์ไซค์เฮ้ยมันรถพ่อนี่ว่าเลยเดินเข้าไปดูทางด้านของคุณอวยพรถูกยิงเข้าที่กลางอกค่ะกระสุนเนี่ยเข้าอกซ้ายทะลุปอดตอนแรกยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนก่อเหตุนะคะจุดเกิดเหตุอยู่ที่อำเภอสะเดาที่จังหวัดสงขลาลูกชายบอกผมก็ตกใจคือจริงๆเดิมทีเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่บ้านนี้มาเยี่ยมแม่ในช่วงวันแม่ส่วนคุณพ่อทำงานเป็นคนงานเฝ้าสวนยางก่อนที่มันจะมีเสียงปืนดังขึ้นลูกชายบอกว่าเหมือนพ่อคุยกับใครสักคนนึงแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคุยกับใครคุณผู้ชมคะวันนี้ตำรวจเลยตามล่าหาตัวผู้ต้องสงสัยเพราะเห็นบอกว่ามีเบาะแสว่าก่อนหน้านี้ทางด้านของคุณลุงผู้เสียชีวิตเนี่ยมีปากเสียงกับเพื่อนบ้านอยู่หนึ่งคนเพื่อนบ้านคนนี้ชื่อว่าทางด้านของนายสุรศักดิ์เจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยไปนำตัวนายสุรศักดิ์มาแล้วพยายามจะเค้นสอบปากคำตอนแรกสุรศักดิ์ปฏิเสธหมดเลยนะคะบอกผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้ทำอะไรจนสุดท้ายเค้นสอบอยู่นานเลยสุรศักดิ์เลยรับสารภาพว่าเป็นคนยิงคุณลุงอวยพรเองสาเหตุทั้งหมดคือทะเลาะกันคุณผู้ชมบ้านอยู่ใกล้กันแล้วคนตายชอบหาพวกผมอะเกาะเมียกินตอนนั้นเองเนี่ยว่าจะเดินไปหาเขาจะเคลียร์ใจแต่สุรศักดิ์พกปืนไปด้วยจังหวะนั้นเลยเอาปืนยิงทิ้งแล้วเอาอาวุธปืนไปทิ้งในป่าก่อนจะเดินกลับไปที่บ้านค่ะอยู่ห่างกันแค่30เมตรเบื้องต้นทางด้านของผู้สื่อข่าวน้องฟ้าณภัทรเนี่ยได้มีโอกาสไปอยู่ตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคำเห็นบอกตอนรับสารภาพสีหน้าก็ยังไม่ได้สลดนะคะไม่ครับผมไม่ทราบทุกอย่างครับไม่ปฏิเสธทุกอย่างไม่ทราบข้อมูลทั้งหมดตกลงเราสารภาพหรือเราปฏิเสธผมไม่มีข้อมูลให้ครับเชิญตกลงเรารับเลยเรารับพี่ว่าเราเป็นคนทำนั้นไม่ครับเชิญครับผมไม่ให้ข้อมูลครับใดๆทั้งสิ้นนะพี่อ้างว่าเขาแซวพี่อะไรอย่างเงี้ยจริงไหมไม่ทราบครับไม่ทราบเรารู้จักคนตายนานยังไม่ทราบครับอันนี้พี่ตั้งใจมาขอเหตุใช่ไหมพี่ไม่ทราบครับไม่ขอให้อะไรอย่างใดๆครับแสดงว่าพี่ปฏิเสธว่าพี่ไม่ได้เป็นคนก่อเหตุใช่ไหมได้ครับแล้วปืนเราไปทิ้งไหนแล้วตอนแรกที่ตำรวจคุมตัวมาในฐานะผู้ต้องสงสัยคุณผู้ชมคะสุรศักดิ์อาจจะไม่ทราบว่าตำรวจมีหลักฐานสำคัญอยู่ในมือตั้งแต่แรกแล้วกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุบันทึกภาพได้ตอนทุ่ม16นาทีสุรศักดิ์ถือปืนค่ะแล้วเดินอยู่ตรงบ้านของตัวเองแต่ลักษณะเหมือนซ่อนปืนเอาไว้นะเดินมาไปที่บ้านของคุณลุงอวยพรที่อยู่ห่างกันไม่ไกลแล้วก็ใช้ไอ้ปืนกระบอกเนี้ยยิงคุณลุงอวยพรหลังจากนั้นเดินกลับมาที่บ้านทีเนี้ยยิงเสร็จคุณผู้ชมคะภาพชัดเลยเพราะเป็นภาพในบ้านคือคนในบ้านเขาก็ไม่อยากจะติดร่างแหไปด้วยนึกออกไหมก็ไปได้หลักฐานตรงนี้มาสุรศักดิ์เดินเข้าไปหลังยิงเขาแล้วนะคะแล้วก็ไปเจอกับภรรยาแล้วก็ลูกชายอายุ17ปีตอนนั้นเองสุรศักดิ์คงมีการทำลายหลักฐานเพราะเห็นบอกเอาปืนไปทิ้งเอาไว้อีกจุดหนึ่งก่อนที่จะขับรถกระบะออกจากบ้านก็คือเอาปืนไปซ่อนที่สวนยางพาราห่างจากบ้านประมาณสัก4กิโลเมตรแล้วก็ขับรถกลับมาบ้านอย่างใจเย็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจอหลักฐานทั้งหมดก็เลยคุมตัวสุรศักดิ์มาซึ่งตอนแรกผมบอกอู้ยังไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยพอตำรวจบอกอ้าวไม่รู้เรื่องแล้ววงจรปิดนี่อะไรอ่ะเออจนสุดท้ายแล้วฮะคุณผู้ชมตำรวจบอกเอ้ยสุรศักดิ์เองรับสารภาพเถอะวงจรปิดก็มีพอเข้าไปค้นภายในบ้านไปเจอกล่องใส่ปืนแต่ไม่เจอปืนแล้วก็ไปเจอเสื้อสีเหลืองเพราะพยานบอกว่าไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนยิงแต่เห็นแหละไอ้คนที่ยิงมือปืนน่ะเป็นใส่เสื้อสีเหลืองเอาไว้จนสุดท้ายแล้วฮะคุณผู้ชมหลักฐานทั้งหมดมันมัดตัวแน่นสุรศักดิ์เลยรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สะเดาวันนี้ฮะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เองมีการควบคุมตัวนายสุรศักดิ์ไปชี้จุดซ่อนอาวุธปืน9มม.ภายในสวนยางบ้านพรุเตียวอยู่ภายในพื้นที่ของอำเภอสะเดาที่สงขลาแล้วก็มีการบางช่วงบางตอนด้วยนะฮะก็บอกเหมือนกันบอกว่าเนี่ยก็เอามาซ่อนไว้ตรงนี้หลบซ่อนเอาไว้หลังจากยิงเสร็จก็ขึ้นรถแล้วก็เอาปืนนี่ห่อพลาสติกแบบนี้เลยฮะเอามาทิ้งไว้ในสวนยางแล้วก็กลับบ้านไปใช้ชีวิตแบบปกติตรวจยึดไปมายันยึดรถสวนอาวุธปืนในตรงนี้นะเป็นสมัครใจนำตำรวจมาตรวจยึดนะเพื่อแสดงว่าผู้ใจต้องเอาดอกเพื่อแต่ใส่ถุงไอ้นี่ไปนะใส่ถุงกระติกนี่ไปนะเดี๋ยวตำรวจตรวจยึดไปตามไปดำเนินการตามไอ้นี่นะโอเคกลับไปน้องโอเค
คุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นหลักฐานทั้งหมดมัดตัวทั้งกล้องวงจรปิดทั้งอาวุธปืนของกลางวันนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยเดินทางกลับไปที่บ้านคนตายจุดที่เกิดเหตุครอบครัวนิมนต์พระมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณนะคะแล้วก็มีการจุดไฟเผากองเลือดที่หน้าบ้านลูกชายคือคุณนันทวัฒน์เขาบอกปกติเนี่ยทำงานในตัวเมืองวันที่เกิดเหตุมากินข้าววันแม่แล้วตอนนั้นกำลังทำกับข้าวอยู่ได้ยินเสียงปืนเหมือนกับเสียงแบบปุ้งปุ้งสองนัดก็ยังคิดอยู่เอ๊ะใครมาจุดประทัดเดินมาชะโงกดูเห็นไฟรถมอเตอร์ไซค์ล้มลงยังไม่คิดว่าเป็นพ่อนะเดินออกมาดูใกล้ๆอ้าวรถพ่อนี่นาคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณนันทวัฒน์บอกเลยว่าผมประคองร่างคุณพ่อเอาไว้ตอนนั้นเองพ่อยังมีสติอยู่แล้วก็มีการกอดกันเป็นครั้งสุดท้ายคือเหมือนกับเฮือกสุดท้ายคุณพ่อพ่อพูดว่าพ่อไม่เคยมีปัญหาอะไรกับเขาเลยนะมือเนี่ยชี้ไปที่บ้านสุรศักดิ์สุรศักดิ์ก็คือเพื่อนบ้านที่อยู่ห่างกัน30เมตรพ่อไม่เคยมีปัญหาอะไรกับเขาเลยนะแล้วหลังจากนี้พ่อจะไม่ได้อยู่กับลูกแล้วนะคุณนันทวัฒน์บอกพยายามเรียกคุณพ่อแต่สุดท้ายคุณพ่อก็สิ้นใจไปต่อหน้าต่อตาเหตุการณ์นี้โหดร้ายเกินไปค่ะที่อ้างว่าถือปืนมาเคลียร์ไม่เชื่อตั้งใจมาฆ่าพ่อผมมากกว่าตั้งตักข้าวดีครับได้ยินเสียงปืนดัง2นัดผมเห็นว่าเป็นรถของพ่อที่ขับเข้ามาผมก็เลยวิ่งไปดูเลยครับถามว่าใครยิงพ่อครับแกบอกว่าแกไม่รู้จักแต่แกจำหน้าได้แล้วผมถามว่าแล้วพ่อไปมีปัญหาอะไรกับเขาใครหรือเปล่าไปมีปัญหากับเขาหรือเปล่าพ่อบอกว่าไม่เคยมีปัญหาอะไรกับเขาเลยครับบ้านหลังไหนครับที่เป็นคนยิงพ่อครับพ่อชี้บอกบ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่ลุกขึ้นมาแล้วก็มากอดผมครับพ่อมากอดใช่ครับแล้วก็บอกว่าพ่อไม่ได้อยู่กับผมแล้วผมไม่เอาจิกรรมให้หรอกครับแต่คุณทะเลาะกันยังเพราะว่าไม่รู้จักกับพ่อผมด้วยซ้ำครับนี่ฮะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ควบคุมตัวสุรศักดิ์ไปเห็นบอกว่าญาติๆเนี่ยจะเอาเงินมาไปประกันตัวนะฮะแล้ววันนี้ผู้สื่อข่าวเราน้องฟ้าลงไปถามเลยบอกว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าที่ลุงอํานวยแกชอบไปด่าคนอื่นเขาแล้วก็ไปด่าสุรศักดิ์ถูกบ้านลุงอวยพรที่บอกไปด่าคนอื่นเขาแล้วบอกไปด่าก็เนี่ยเกาะเมียกินใช่ไหมวันนี้ชาวบ้านในพื้นที่บอกลุงอวยพรเนี่ยมีฉายานึงนะว่าลุงใจดีเพราะเขาใจดีจริงๆคุยกับคนอื่นดีไปหมดเลยไม่รู้เหมือนกันว่าสุรศักดิ์ไปแค้นอะไรและเชื่อว่าลุงอวยพรไม่เคยไปด่าตาสุรศักดิ์คนก่อเหตุว่าเนี่ยไปเกาะเมียกินแน่ๆเพราะเขาไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านบุกมายิงเขาถึงบ้านอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ